เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ The Next Day Survival นะครับห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามา Next Day เลยนะครับผมก็มันมีอัปเดตไป2ครั้งได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็อย่างที่เห็นนะครับเข้ามาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็โหมดจะมีเป็น PVE แล้วก็โหมดเมนนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์ก็เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับทีแรกผมกะว่าจะอัพคลิปก็ลิคอนไวแลนด์โอเพนเบต้าทีเดียวเลยแต่คือมันทิ้งช่วงนานเกินไปนะครับผมก็มาดู The Next Day กันดีกว่าเนาะโอเคไม่พูดบ้ามดำเพลงนะครับผมก็เอาเป็นว่าขอลองเข้าไปเซิร์ฟ PVE ก่อนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งเข้า PVP เลยเพราะว่ามีอัปเดตใหม่ผมยังไม่เคยเข้าไป PVP เลย PVE เลยนะครับผมเรามาดูกันว่าอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอัปเดตทั้งสองครั้งมันน่าจะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงละผมว่ารอโหลดก่อนนะครับผมชแนลเงียบมากนะครับไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับผมในตอนนี้ก็แต่ละเกมก็ไม่มีเพื่อนเล่นนะ Next Day ก็กดโซโล่นะครับผมตามเคยโอเคเข้าเกมมาแล้วได้ยินแต่เสียงในเกมนะตอนนี้ยังโหลดไม่เสร็จ โอเคเข้ามาแล้วนะครับผมตัวเปล่าเบยไม่มีอะไรในกอไผ่ขอเข้าไปตรวจสอบในเซฟโซนแป๊บนะครับเฮ้ยมุจิคุณไปนั่งสิอย่าตึ๊ดอุ้ย AI ตกใจหมดเดี๋ยวขอปรับเมาส์แป๊บนะเร็วมากปรับ DPI ลงมาอะไรวะเนี่ยเสื้อผ้าจัดไปดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยขอวิ่งดูในเต็นท์แป๊บนะครับผมมันต้องมีไอเทมบางอย่างให้เราแน่แต่เต็นท์นี้ที่แน่ๆเป็นของว่าง ยิงอะไรกันอีกเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา 2:00 นะครับผม ไปหาด็อกเตอร์ดีกว่าเผื่อมันให้รอมีด ไม่มีเลย เป็นบ้าเหรอจะให้เราไปต่อเปล่าอย่างนี้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยเกงและรองเท้า Ты знаешь, говорят, на юге все спокойно. Может, туда махнуть? อันนี้อะไร 99 มม. 9 คูณ 19เฮ้ย What หน้ากากแก๊สเสื้อชุดใครกันหนอที่เอามาไว้นี่กูจิกละเอาแม็กไปด้วยเอาไปให้หมดหน้ากากกันแก๊สด้วย เยสเตสัต นะเพื่อเป็นการสนน้ำหน้าคุณก็ขอเสื้อเก่าผมไปใส่ไว้ให้มันแล้วกัน ไอ้ใส่หมวกแดงเต้ยหมวกแดงเวลา AI เห็นจะได้ตายไวๆนะครับผมอันที่จริงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเกมนี้ส่วนมากจะเล่น Counter Strike ซะมากกว่านะครับผมไม่ใช่หรอกเกมแบบนี้มันต้องมีเพื่อนเล่นนะถึงจะสนุก Counter ก็เหมือนกันนะครับกดโซโล่บ่อยๆก็แพ้นะครับผม มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีวะผมเข้ามาทีไรแม่งเป็นตอนค่ำตลอดเลยทำไมกล่องไม่คิด Hello ไอวอนเดกัน มันยังปั๊มปืนให้กันได้หรือเปล่าวะ มันยืนตันทางผมอะมันยืนตันทางกูทำไมยืนตันทางกูทำไมWhat the fuck dude Get out I want the gun I want the gun โอ้ thank you bro เอ้ยมันให้เราจริงเหรอวะไอ้บ้าเฮ้ยYou wanna join my party? โอ้ Thank you broมันใจดีอย่างวะอันชื่ออะไรวะลองชวนตี้มันดิเขาอาจจะเข้าตี้เราก็เป็นได้นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ได้ปืนมาแบบงงๆนะครับผมก็มีกระสุนอยู่2แม็กนะครับไม่พูดว่าดำเพลงแล้วก็คงจะออกไปข้างนอกกันเนี่ยขอตามติดชีวิตผู้มีพระคุณกับเราแป๊บไปไหนแล้ววะด็อกเตอร์ยังอ๋อไม่ถืออาวุธลืม С ним базары ты еще здесь что ли все понял принял зауважалมันไปไหนแล้ววะมันไม่รับตีเราด้วยอ่ะคือตัวเราโอเคนะครับก็ ช่างเขาละกันนะครับผมแล้วก็มาตามทางของเรานะครับผมPVE นี่มันยิงกันได้ไม่น่ายิงกันได้เนาะถ้า PVE ก็คงจะเป็นยิง AI แต่ชื่อมันแดงอ่ะหรือมันยิง AI แล้วชื่อมันขึ้นสีแดงเหรอน่าจะใช่ผมลืมดื่มน้ำด้วยสิก่อนออกมาให้ตายตัวโรเบนแล้วเราจะวิ่งไปไหนนี่อ่ะไปกอชโวอะไรนี่แหละเนาะวิ่งไปอย่างเดียวในระหว่างนี้ก็ขอตัดคลิปแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแก่คุณผู้ชมนะครับแล้วเจอกันตอนถึงเมืองเนาะก็คงน่าจะเช้านิดนึงแล้วแหละตี 4แล้วก็น่าจะสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ถึงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หาทางเข้าแป๊บเป็นเมืองที่ผมตายหรือเปล่าวะเนี่ยในตอนนั้นน่ะน่าจะใช่แล้วก็ผู้มีพระคุณเขาก็ได้ให้คนที่ให้ปืนนะครับก็ได้รับตี้เราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสงสัยอาจจะงงงวยกับการรับตี้อยู่มั้งก็เลยรับช้าไปหน่อยมั้งก็ไม่ว่ากันตอนนี้เขายังอยู่ที่เซฟโซนอยู่นะครับเราก็มาฟาร์มหาของกันอยากได้กระเป๋าใหม่มากเลยหวังว่าเราคงจะไม่มาตาย AI อยู่เมืองนี้อีกนะก็แค่หวังอะนะ ขอปืนก็ให้ปืนวะดีจังถามอะไรไปก็ไม่ตอบนะครับสงสัยไม่มีไมค์หรืออย่าบอกนะว่ากดพูดไมค์ไม่เป็นมั่งเจอ AI วะไม่กล้ายิงมันอะทำกับกูไอ้แสบนักตอนนั้นข้าขอล้างแค้นแล้วกันเฮือหัวเราะแบบตัวร้ายว้าวAKถุงมือด้วยกระเป๋ายังมีเดียมแพ็กอยู่เลยโอเคคงจะมีแค่นี้แหละมันก็ไม่ได้โหดสักเท่าไหร่นะครับถ้ายิงมันระยะไกลเนาะแป๊บหนึ่งช็อตกันอยู่ตรงนี้ปิดประตูแป๊บขอเคลียร์ของแป๊บนะครับใส่ ถุงมือให้เรียบร้อยปืน2กระบอกОбходи! Слева обходи, говорю! ตามตองล้างจนผ่านกูไปที่ไหนวะเนี่ยชิบหายละเรียกพวกมันมาแน่เลยออกทางไหนเด้ออยู่ไหนวะ ฟังเสียงแป๊บนะครับNext Day นี่อยู่ยากอ๋อมึงแล้วเดี๋ยวมันโฟกัสตรงนั้นเราเข้าทางนี้ดีกว่าวะГаси, ублюдка! เชี่ยมีอีกตัวแน่เลยเพียบเลย What the fuck เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้ไฟกับ AI รัวๆเลยแม็ก12 มม 5.45 เหมาะAKM อันนี้เป็นмужики справа заходи справаที่นี่เป็นจุดรูทค่อนข้างจะโอเค Глотай свинец, сучара! แม่งยิงไปเป็นแม็กเลยปืนอะไรวะเนี่ยเยอะแยะโอ้โหมันถอดแม็กยังไงวะถอดแม็กปืนอะแม็กปืนพกตรงนี้เหมือนจะเป็นคุกนะครับก็คงจะมีอาวุธดรอปพอสมควร RPK นี่ผมว่าเอา RPK มาใช้ดีกว่านี่ไง12 มมใช้กับไอ้นี่ใช้กับไซกะนะครับรีโหลด RPK ไปแม่งหมดเลยกระสุนตัวนี้22ช่องกระเป๋าผมช่องใหญ่กว่าโอเคเรามาใช้ RPK ดีกว่าตรงนี้มันเป็นจุดรูทได้อยู่นะโอ้แดดมันยังจ้าซะเหลือเกิน โอเคตัวละครผมหิวน้ำนะครับขอที่หลบแป๊บเข้าไปหลบในสถานีตำรวจดีก่อน ปืนเกลื่อนเลยอะข้างในขอดูศพไอ้นี่แป๊บมีอะไรอีกไหมวะมีถุงมือ คือมันน่าจะถอดแม็กกระสุนได้นะผมว่าเรามีไอ้นี่อยู่ดื่มน้ำก่อนเพื่อนเรายังอยู่เซฟโซนอยู่นะครับ AI แม่งชอบเดินเนียนๆกับฉากอยู่ด้วยต้องดูดีๆนะครับผมอาจจะตายก็เป็นได้นะครับผมเคยก่อกองไฟครั้งเดียวอ่ะอย่าก่อกองไฟอีกมากเลยผมอยากรู้ว่ามันทำกับข้าวอะไรได้ยังโอเคไปมาข้างล่างกันต่อใกล้ๆนะเกมนี้คืออะไรที่เคยสปอนมันจะสปอนซ้ำๆแน่ครับผมเหมือนหมาป่าเงี้ยเหมือน AI อย่างเงี้ยเคยเกิดตรงนี้มันก็จะเกิดตรงนี้นะครับวนไปวกไปวนมาอยู่งี้ก็เลยทำให้ผู้เล่นเดาทางได้ง่ายมั้งไม่แปลกใจเลยที่อาวุธมันหาง่ายไงแต่ก็อย่างว่าครับเกมเขาก็ยังทำไม่เสร็จครบสมบูรณ์ 100% เนาะเสียงเฮียเลยวะมันไม่มีมีดว่ะเราไม่มีมีดเซ็งเป็ดช็อตกันหนึ่งกระบอกนะจุดนี้ช็อตกันไม่จำเป็นสำหรับเราแล้วแต่ถ้าตอนออกจากบ้านใหม่ๆนะโอ้โหจำเป็นมาก กระสุนปืนพกขอเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อจะเจอปืนพกไม่เจอวะเจอไซกะไม่น่าจะมีอะไรข้างบนผมขอไม่ขึ้นไปดีกว่ากระเป๋า กี่ช่อง29ช่องยัดเคเปลี่ยนสิครับอันนี้อะไรวะ 9.98 พิสตอลเหรอแมชชีนน่าจะเป็นปืนพวก SMG อ่ะก็ขอย้ำไว้ก่อนนะครับนี่เป็นเซิร์ฟ PVE นะครับผมก็อาจจะปลอดภัยแต่กับปลอดภัยกับผู้เล่นบ้างนะครับก็ ปลอดภัยกับผู้เล่นหน่อยไม่ต้องไปซีเรียส ไม่ต้องไปซีเรียสเลยมากมายนะครับกับเพลเยอร์ ก็คงจะมีแต่ AI แหละครับสำรวจเมืองมันก็แผนที่มันก็ไม่ได้ใหญ่นะผมว่าสำรวจแป๊บเดียวก็น่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวขอไปดูฟาวข้างล่างดีกว่ากระเป๋ามีเดียมแพ็คตรงนี้มีกองไฟนะครับเราต้องกลับฐานก่อนที่ เราจะหิวอาหารไปมากกว่านี้อุ๊ยกระสุนก็ไม่มีไอ้บ้า7.62หมดบายรีโหลด RPK ไปมันไม่ได้เป็นแม็ก มันได้เป็นลูกนะครับถ้าได้เป็นแม็กก็คงดีอะผมจะวิ่งไปตรงนี้ให้ดูนะผมมีอะไรให้ดูผมคิดว่า ถ้ามีคนเล่นสักทีมนะเป็นทีมสัก 4-5 คนนะผมจะชวนมาบุกตรงเนี้ยแต่ไปตอนเช้าไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับแต่จะไปให้ดูแล้วกันนะครับผมอาจจะตายก็เป็นได้โอเคแล้วใกล้ค่ายนีแกนแล้วไม่ใช่ละคนละเรื่องละโอเคนะครับแล้วมันใช้กล้องยังไงวะเนี่ยเลข3เนี่ยดู ผมอยากแบบถ้าเข้าไปบุกมันได้นะแร่ไอเทมเพียบเลยผมว่าแต่มัน AI มันเป็นอยู่เป็นค่ายเลยดิตรงเนี้ยกลุ่มเรานี่เหมือนกับกลุ่มลิกอะแล้วกลุ่มนี้เป็นเหมือนกลุ่มนีแกนอะไรเงี้ยดูคนล่องหนไอ้เบ้ยตรงนั้นเป็นกองไฟมันเป็นแคมป์ย่อยๆของ AI ฝั่งเขาครับซึ่งมีกันเป็นโหลแน่นอนนะผมว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอกลับดีกว่าไม่อยากจะเสวนากับพวกนี้นะครับ เสวนาไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ไม่ไหวกระสุนไม่พอนะครับดูจากการที่ผมยิงไปแล้วนะครับยิงจ่อหัวประมาณสัก 3-4 วิอ่ะค่อยตายโหไม่รู้ว่าหัวมันทำด้วยอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ขอกลับฐานดีกว่านะครับซึ่งอาหารเรามีไม่เพียงพอที่จะไปต่อนะครับผมกลับไปดื่มน้ำไม่ชื่นใจดีกว่ากลับไปหาเฟลลี่เราอยู่ในฐานด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์ PVE คนไม่ค่อยจะเล่นกันเท่าไหร่ส่วนมากคนจะเล่น PVP กันยิงกันได้ไงมัน ผมมา วิ่งผมมาเล่นแบบไอ้นี่ไงผมยังไม่รู้จุด AI เกิดจุดอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยด้วยถ้าไม่ชอบใจบางคนนะบางคนอาจจะชอบยิงคนอะไรอย่างนี้แต่ผมขอมาวิ่งดูไอ้นี่สักหน่อยเพราะผมก็ยังไปไม่ทั่วเหมือนกันนะครับผมแมปนี้ก็ขอมาวิ่งดูจุดสปอนต่างๆของ AI ของมอนเตอร์นะครับโอเควิ่งกลับด่านดีกว่าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วกลับไปสำรวจในไอ้นี่ใหม่กลับไปสำรวจในเซฟโซนใหม่เผื่อมีของที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับเพราะตอนเราสำรวจมันมืดมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันตอนถึงเซฟโซนเนาะเอาละครับผมแล้วนี่ก็ถึงเซฟโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราจะกลับเข้าไปสำรวจเซฟโซนกันแล้วก็กลับไปหาเฟลลี่เรานะครับผมเฟลลี่เราดูทำพูด ก็เฟลลี่เราแหละนะครับเขาให้ปืนเรานะครับผมระหว่างทางผมก็ได้ไปเก็บตรงนี้มานะครับอาหารกระป๋องแล้วก็ VSS นะครับผมเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมแต่ไม่มีแมกกาซีนนะครับแต่ผมจะเอาไปให้เฟลลี่เราดีกว่าเผื่อเขาต้องการนะครับตอนนี้เขาอยู่ไหน Look I have the FF do you want Here. Đồ cả sườn mangผมกลับมาผมเต็มยศกว่ามันอีกนะเนี่ยทำไมชื่อมันเป็นสีเขียวแล้ววะПомнит кто-то трёхпалого? Видел недавно рюкзак в лесу, а рядом кости человеческие. Oh, thank you, bro. Да, жалко парня, ведь совсем молодой был.มันถอดแม็กยังไงมันต้องถอดแม็กได้ดิผมว่ามันต้องถอดแม็กได้ดิผมว่าโอ้โหแล้วมันให้แม็กผมมาเยอะมาก แอนตี้ไบโอติกด้วยของมันใช้น่าจะเป็น AK ไอ้นี่นะโอ้เขาให้แอนตี้ไบโอติกผมมานะครับผมมีอันนี้กับเอฟเฟกต์บางอย่างนะครับอาจจะเป็นพวกติดเชื้อมีไข้แหละมั้งมันก็ยืนแช่ในนี้ไม่ไปไหนเลยเย็ดไทยวีเอสในหลังเฉยВкуснотища. Хочу попить воды, чтобы сбавить ной. Ман не имеет пуль дроп в сейф-зоне, ван, а? Гонг не хит. โอเคตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมเพิ่งมีคนให้ของผมนะอาจจะเป็นเพราะยิง AI หรือเปล่าเบื่อละอะไรเงี้ยถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดาถ้าเป็นเซิร์ฟเมนอาจจะไม่มีแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวก็มองโลกไปแง่ร้ายเกินก็อาจเป็นคนมีน้ำใจ อันนี้คิดในแง่ดีไว้ก่อนนะครับโอ้ยอาหารดรอปเพียบเลยแต่ทำไมกระเป๋าเขาดูเล็กๆอ่ะไม่ออกไปหากระเป๋าใหม่อ่ะกระเป๋าเล็กมากเลยน่ะมีเดียมแพ็คมั้งน่ะโอเคขอไปดื่มน้ำก่อนเดี๋ยว APK รีโหลดให้เต็มนึงวันนี้ต้องเอาแล้วอยากมีแนวร่วมไปบุก AI มากเลยตอนนี้ฟิลแบทเทิลก่อนเตรียมเสบียงให้เรียบร้อยนะครับผมมี2 ขวด มีคนดีดกีตาร์ให้ฟังเพลินหูเลยเราโอเคได้เวลากินแล้วแก้วมึงอยู่ไหนครับใช้มือกินน้ำเลยเหรอ ต้องเติมให้เต็มในวันนี้ต้องเติมให้เต็มอาจจะดีเลย์นิดหน่อยเนื่องจากมีปิงนะครับเยอะมากก็ยังไม่มีเซิร์ฟโซนเอเชียหรือจะครอบไม่มีเซิร์ฟที่ครอบคลุมเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้วางขายในสตรีมเนาะก็ยังเป็นเซิร์ฟโซนของรัสเซียเขาอยู่นะครับถ้าวางขายในสตรีมก็น่าจะขยายเซิร์ฟเวอร์เลยมั้งผมว่าโอเคเติมให้เต็มอย่างวันนี้เติมให้เต็มก็ยังอยากได้อันเดิมแวะไปดูไอ้หลังเราดิทำอะไรอยู่อะยืนเหงาอะไรนี่เพื่อนเอาปืนมายัดไว้นี่แน่เลยมีเพลเยอร์คนอื่นอยู่ใกล้ไม่สามารถเปิดอ๋อชัดเจนเอาปืนมายัดไว้นี่งั้นผมขอเอาโอ้แมวดีกว่าขี้เหนียวว่าจะเอายัดไว้ให้คนอื่นไม่ละคือผมต้องใช้กระสุนไงโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ในการเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับการเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอัตราดรอปเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะหรือนี่เป็นเซิร์ฟ PVE หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสรุปเอาคร่าวๆก็คืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างแหละอะนิดหน่อยนะเรื่องอัตราดรอปเพราะว่าเห็นค่อนข้างหาปืนง่ายหน่อยตอนมันยังไม่อัปเดตผมหาปืนยากมากนะครับก็เป็นว่าตอนนี้ก็ขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้ต่อตอนหน้านะครับผมสำหรับคนที่รอดูโกดรีคอนก็น่าจะตัวเกมบอกตัวเกมออกวันที่7 มีนานะครับผมแต่สำหรับเว้นเบต้านี้เปิดวันที่23-27นะครับเปิดให้เล่นฟรีได้ทุกคนนะครับผมสำหรับคนที่สนใจเกมนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนกับ My Friend นะครับ My Friend เป็นเฟลลี่เรานะครับเป็นคนดีมากนะครับให้ปืนผมไม่งั้นผมคงจะตายไอข้างนอกแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ